ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ E-Life Ibis ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสรัญยุวนาครับสวัสดีครับคุณสรัญสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Facebook Timeline ตัวใหม่นะครับทำไมต้องไทม์ไลน์ครับทำไมต้องไทม์ไลน์ทำไมต้องไทม์ไลน์ทำไมเขาต้องเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์ด้วยหรือว่ากำลังเพื่อประมาณว่า Google Plus กำลังตีตื้น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 ไอ้ Facebook เฮ้ยมันกำลังมันต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาหน่อยอ่ะใช่ไหมเหมือนกับนิดนึงให้มันแบบดึงกระแสกลับคืนมาแต่ผมมองว่ามันดูว่าพัดยังห่างอ๋อยังห่างชั้นยังห่างยังห่างชั้นในเรื่องของตรงนี้นะครับ Facebook Timeline นี่เป็นมิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนกับคุณสลันได้ให้คำนิยามมาอย่างดีว่าอัลบั้มของชีวิตใช่เป็นอัลบั้มของชีวิตเราจะมาดูว่ามันเริ่มใช้กันยังไงดีไหมคุณซีอัลบั้มของชีวิตครับมาเริ่มกันเลยปกติก็คือไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะมาดูแบบเก่ากันก่อนแบบเก่าต้องไปดูของคนที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยอ๋อโอเคลักษณะอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยบางท่านก็บอกว่าชอบบางท่านก็บอกไม่ชอบใช่คนไม่ชอบเปลี่ยนอย่างโปรดิวเซอร์เราเนี่ยนะครับโปรดิวเซอร์น้องกวางคุณกวางเนี่ยชอบของใหม่ชอบของเก่าไม่ชอบไม่ชอบผมก็ได้ถามน้องๆในทีมงาน Elite Ibis ว่าใครชอบบ้างหรือเปล่านะครับเขาก็บอกไม่ชอบนะส่วนใหญ่ไม่ชอบส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ผมกลับชอบผมกลับชอบคุณหนุ่ยชอบไหมชอบมากชอบมากเลยชอบมากทีนี้ทำไมชอบมากทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบถามใช่ใช่ก็ในส่วนของคนที่มีอัลบั้มรูปเยอะๆอย่างผมเนี่ยพ่อแม่ถ่ายมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนก็น่าจะมีถ้าไม่โดนน้ำท่วมอะไรไปก่อนหรือไม่หายไปลองดูของตัวเราก็เข้าไปดูเลยอ่ะเราสามารถแอดรูปได้ตั้งแต่เกิดน่ะดูครับนะครับลองไปดูนะครับตรงในส่วนของนี้ด้านขวาผมจะมีตรงนี้มันจะมีขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้นี่ฮะนี่ครับคือไทม์ไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ณเวลานี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้นาวปีจนย้อนกลับไปจนกระทั่งคุณเกิดเลยลองคลิกไปที่ผมเกิดเลยผมแอดรูปตอนเกิดไว้ดูครับนะครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณสลันเกิดขึ้นมาครับลงมาเห็นไหมครับสัก 2-3 เดือนก่อนแต่คงไม่ใช่ถ้าเป็นสมัยนี้มันอาจจะมีวิดีโอเลยนะถ้ามีลูกผมอะผมก็ทำตั้งแต่วิดีโอเลยใช่ไหมนี่ตั้งแต่เอาโรงพยาบาลเด็กเลยนะอันนี้พ่อกับแม่ด้วยอันนี้นะครับต้องให้พ่อแม่แอปพูฟด้วยนะว่าคุณเป็นลูกผมทำ Facebook ของพ่อกับแม่ส่วนตัวเมื่อนั้นผมก็แอปพูฟเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในไทม์ไลน์ของพ่อแม่ด้วยว่ามีลูกเกิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วตรงนี้รูปตรงนี้นะก็จะมีนี่เกิดได้ไม่กี่เดือนประมาณสัก 2-3 เดือนนะนอนแผ่หลาเลยนะครับรูปนี้ใส่กางเกงในจริงๆมีรูปโอยคุณแม่สวยอันนี้ใช้เทคโนโลยีของ Instagram หรือเปล่าครับหรือภาพอันนี้ภาพนี้ผมสแกนเอาผมช่วงปีใหม่อ่ะผมนึกอยากจะทำ Facebook คุณแม่ขึ้นมาครับผมก็จะไปทำ Facebook ไทม์ไลน์ของคุณแม่เอ้ยFacebook ไทม์ไลน์ใหม่ของคุณแม่หลังนั้นก็เฮ้ยไปจัดบ้านเอารูปเก่าๆมานั่งอัพดีนะนี่พ่อผมก็คงจะชอบถ้าเกิดไปแนะนำนะใช่แล้วก็แม่ก็ต้องมานั่งดูเพราะนี่พอแอดของแม่ไทม์ไลน์ของทางแม่เนี่ยเพื่อนๆแม่ลูกศิษย์แม่อะไรเนี่ยมาแบบกันใกล้ให้หึ่มเลยตอนนี้นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเนี่ยมันเป็นสายไปเรื่อยอันนี้พอไปตรงนี้ลองคลิกว่า1970สิ1970มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีลำเห็นไหมครับว่าจะมี1979 1978เนี่ยจะมา1976คือพวกเนี้ยรูปคือจริงๆเราแอดไปปกติแต่ตอนนี้ตัวในฟีเจอร์ของไทม์ไลน์ใหม่เนี่ยเขาให้คุณแอดเวลาเข้าไปด้วยแอดสถานที่เพราะนั้นพอคุณแอดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ในไทม์ไลน์แต่ถ้าคุณไม่แอดเวลามันจะเป็นเวลาปัจจุบันแล้วใส่รูปเนี่ยใส่ได้ทีละกี่รูปฮะใส่รูปก็เหมือนเป็นอัลบั้มอะฮะใส่เป็นอัลบั้มก็เหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าณรูปนั้นหรืออัลบั้มนั้นเราจะใส่เวลาไปหรือเปล่าเวลากับสถานที่ไหมอัลบั้มหนึ่งอาจจะมีอัลบั้มหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าอัลบั้มบางอัลบั้มอาจจะเป็นรวมหลายๆเรื่องแต่ว่าไปเราไปเจาะเฉพาะรูปได้นี่แต่งงานมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวเอาเหรอไม่งั้นใส่ลงในนี้ด้วยใส่ในนี้ด้วยอยากกับแฟนเลิกกับแฟนเก่าอีกครั้งแล้วไอ้ตรงเนี้ยปัญหามันมีอยู่ตรงนี้คือมันไม่มีสเตตัสแบบว่าดีเลิกแล้วก็มีแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีผมหาแล้วเพราะว่าผมทำให้พ่อผมแต่งงานใหม่โอ้โหผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่ก็รูปไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เดี๋ยวเราลองคลิกไปอีกว่าสมมุติว่าเป็นปีเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของที่เป็นตอนเริ่มทำงานมันจะไปเชื่อมกับตอนที่เราแอดประวัติการทำงานด้วยโอ้โหขนาดนั้นนี่เห็นไหมอันนี้ประวัติการเรียนเนี่ยผมสตาร์สคูลที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนติอันนี้เฉพาะตรงโรงเรียนจริงๆมีลงมาอีก
ถ้าลงมาอีกก่อนที่โรงเรียนสุรศักดิ์เนี่ยมันก็จะมีลองดูนะครับอันนี้คือจบม .3 อันนี้พอเข้าม .4 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปข้างบนเลยแล้วกันผ่านไปก็เหมือนทำแมชชีนนะกลับไปสู่มันเป็นอัลบั้มพูดง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างไปเลยจริงเห็นภาพชัดเจนเลยคือคุณจะเลิกใช้มันเลยเหรอคุณทำมันสักขนาดเนี้ยต่อให้กูก็พัดมายังไงมันคนละอย่างกันแล้วเริ่มคอยตามแล้วเริ่มคอยตามจริงๆผมชอบของเก่าอันนี้แฟนเก่าเนี่ยแฟนเก่าแล้วฮะอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้คือก็รุ่นน้องที่ชมรมคาราเต้ที่ไอแบ็คมีนัยยะมีนัยยะอาจจะนิดนึงเตือนว่าครั้งหนึ่งเคยรักไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอ้าใครจะคุณมาโพสอย่างนี้ใครเขาก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นก็เป็นรูปที่เพิ่งหาเจออ๋อแล้วไม่บอกว่าเขาแต่งงานไปแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วลูก2อ๋อโอเคแล้วสามีเขามาเห็นได้ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะปีที่แล้วไม่ขนาดนั้นหรอกคุณชีทำนี่ปีคิดลึกคิดลึก1999เนี่ย1999เราแท็กรูปเขาได้ด้วยแล้วถ้าเกิดเขาใช้ไทม์ไลน์มันก็จะไปปรากฏอยู่ณไทม์ไลน์เวลานั้นด้วยของเขาด้วยจะส่งถ้าเราติดภาพเขาปุ๊บแท็กไปเขาจะโผล่เขาแต่ไปโผล่ที่ไทม์ไลน์ไม่ได้โผล่ไทม์ไลน์ปัจจุบันคือต้องกดเข้ามาดูเพราะนั้นมันจะต้องมาย้อนปัจจุบันเนี่ยปีนี้ที่คนไม่ชอบคือโพสต์แล้วเนี่ยถ้าไปแอดเวลาหลังๆเนี่ยมันไม่ขึ้นไทม์ไลน์แล้วไปไงต่อมาตรงนี้มาเรื่อยๆอันนี้ไปมาอยู่ดีเอาปีใกล้ๆเอาปีสักปี2000ปี2000ทำงานละทำงานเริ่มทำงานแล้วทำงานมาได้สักหลายปีละเดี๋ยวเราเลยลองดูซิอ๋อนี่คราวนี้มา2001ดีกว่า2001นะครับ2001 2001ทำงานกับใครบ้างอันนี้คือ People Intelligence อันนี้ Start Work ผมก็ไปหานามบัตรเก่ามาโอ้โห TNIAT ผมก็ไม่รู้จะแอดรูปอะไรเพราะผมหาไม่เจอจริงใช่ไหมปี2000ทำงานอ๋อนี่ Start ที่ NIAT อันนี้ตอนนี้ทำที่ EDS โอ้โหระดับบริษัทดังนะระดับโลกเนี่ยนะบริษัทดังไม่น่าออกมาเลยทำตอนอายุ23โอ้โหระดับโลกเลยฮะอันนี้นะฮะนี่ก็คือมันก็เชื่อมกับประวัติทำงานมีการคือมันจะเป็นสตอรี่ของเราเป็นเรซูเม่เลยเป็นรีซูเม่เลยรีซูเม่เป็นผมว่าเจ๋งกว่าประวัติสมัครงานจริงจริงจริงหน่อยการยื่นสมัครงานรีซูเม่อาจจะดูตรงนี้นะดูตอนนี้มันมีแล้วครับไม่ต้องเอามีแล้วเหรอมีแล้วคืออะไรครับคือทางวันก่อนที่มีอบรมโซเชียลมีเดียที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทาง SCB ไทยธนาคารไทยพาณิชย์อย่าบอกนะว่าให้สมัครกันเปล่าคือสมัครปุ๊บเนี่ยเขาทาง HR จะเข้าไปเสิร์ชใน Facebook เพื่อไปดูพฤติกรรมว่าตัวได้งั้นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่าดราม่ามากใน Facebook มันพับบิกมากนะครับคุณต้องสร้างภาพนิดนึง Facebook นี่ผมไว้สร้างภาพนะช่วงหลังผมไม่ดราม่าเลยผมอย่างนี้ได้ไหมปิดดิ้งๆอย่างนี้ต้องปิดนิดนึงเฉพาะเพื่อนเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเฉพาะเพื่อนเฟซบุ๊กมันกำหนดได้ไงใช่อย่างเมื่อวานผมมีอะไรกับรุ่นน้องคนหนึ่งผมก็อ่ะแท็กไปเฉพาะเขามีอะไรกับรุ่นน้องคนหนึ่งมีคือพูดให้จบดราม่านิดนึงดราม่าก็คือว่าจะขัดกันแต่เขาว่าไปโพสในไทม์ไลน์แบบพับบิกนี่ผมฟังแล้วเสียวๆนะเรื่องของการที่แบบว่าองค์กรหลักๆมาเช็ค Facebook ของคนที่จะสมัครงานเขาในต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไล่ออกกันไปแล้วด้วยมีเคสว่าเพื่อนๆทางบ้านไม่สบายเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านที่เล่น Facebook ก็ต้องระวังด้วยนะอย่าไปด่าเจ้านายมากเดี๋ยวดูต่อมีไทม์ไลน์เรียบร้อยมีตัวอะไรให้เรากดไลค์ว่าเราชอบอะไรบ้างใช่ไหมมีดูด้วยนะว่าเราเริ่มเล่น Facebook เมื่อไหร่ ลองไปดูที่ปี2007ผมมาเริ่มเล่นนานมากนะครับ2007นี้ Facebook เกิดใช่ไหมนี่เห็นไหมครับไม่รู้ครับเห็นไหมเขียนว่าจอย Facebook งั้นคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้มันคือพูดง่ายๆถ้าชอบเปิดเผยจริงนะครับเพราะมันเป็นรูปส่วนตัวมากตรงนี้มันก็มีการเซต privacy ด้วยว่าใครสามารถที่จะเข้ามาดูได้ขนาดไหนอัลบั้มนี้อาจจะไม่ให้คนอื่นดูก็ได้ใช่ไหมทำไมมีผมอยู่ด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือตอนที่ผมเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์ที่หอมหล่อนะคุณชีพทำฮะยังหอมหล่อนะโอ้โหหล่อลากดินเลยดีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูว่าเราจะใช้ไทม์ไลน์นี้ยังไงมาอิงกับธุรกิจได้ไหมเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปสมัครใช้ต้องเข้าไปสมัครใช้นะครับหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยอยากจะได้ลูกน้องสมัครงานเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นช่องทางในการสืบหรือไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยนะเล่นเอาเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยไหมครับต้องไปค้นประวัติใส่เข้ามาสรุปนะโอ้โหผมมาทำอะไรมาเยอะมากเลยรู้เปล่า
เดี๋ยวลองมาดูก็ได้เมื่อวานผมไปเห็นคุณแอดโปรเจกต์มาเยอะมากโอ้โหเยอะมากแท็กผมมายังคิดว่าเรื่องราว108เออเท่าอะไรว่าทำไมในชีวิตเราทำอะไรเยอะขนาดนี้ทำไมถ้าไม่คิดดีทำไมไม่รวยทีด้วยสื่อผ่านรูปใช่ไหมสื่อผ่านรูปทำอะไรมาเยอะมากท่านผู้ชมลองเข้าไปดูในไทม์ไลน์ผมนะมันเยอะจริงๆแต่เอ๊ะทำไมยังคิดว่าโอ้โหเราทำอะไรมาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยมี Facebook ไทม์ไลน์เป็นตัวช่วยใช่ที่จะเปิดเผยออกมาให้หมดว่ามีอะไรบ้างอ่าเนี่ยใส่เลยครับโอเคเดี๋ยวช่วงตัวนี้เราพักสักครู่ครับมาพบกันช่วงหน้าครับ